ริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้นำหลักในพระสูตรมาสนทนาธรรมแก่ท่านญาติโยมในเรื่องเหตุผลที่คนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทรงตอบปัญหาของสุภมานพที่ทูลถามว่าทำไมคนเกิดมาในโลกนี้แล้วจึงมีสภาพไม่เหมือนกันพระองค์ทรงตอบปัญหานี้พอสรุปเป็นคู่หรือเกิดคู่ดังนี้ 1. คนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีจิตใจเหี้ยมโหดดำอมหิตขาดความเมตตากรุณาในสัตว์ตายแล้วไปตกนรกถ้ามาเกิดเป็นคนก็มีอายุสั้นส่วนคนได้มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนมีจิตเมตตาสงสารจิตใจประกอบด้วยต่อสัตว์ทั้งปวงคนที่เกิดมามีโรคมากเพราะชอบเป็นคนเบียดเบียนสัตว์และคนได้รับความเดือดร้อนลำบากต่างๆตายแล้วไปลงนรกมาเกิดเป็นคนจึงมีโรคมากบางคนมีโรคส่วนบางคนมีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนหรือทรมานสัตว์มีใจเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวงส่วนคนที่เกิดมามีผิวพรรณไม่งามเพราะเป็นคนมักขี้โกรธที่พยาบาทง่ายตายแล้วก็ไปลงนรกมาเกิดก็เป็นคนก็มีผิวพรรณไม่งามส่วนคนที่มีผิวพรรณงามเพราะเป็นคนไม่มักโกรธไม่ขัดเคืองไม่พอไม่พยาบาทคนอื่นคือเรียกว่าเป็นคนไม่คิดมากไม่พยาบาทเรื่องเล็กเรื่องน้อยคนที่เกิดมามีอำนาจหรือความสามารถน้อยเพราะเป็นคนที่ริษยาผู้อื่นขาดความเคารพนับถือผู้อื่นตายแล้วลงนรกมาเกิดใหม่คนจึงมีอำนาจน้อยส่วนคนที่มีอำนาจมากเพราะเป็นคนไม่ริษยาให้ความเคารพบูชาคนที่เกิดมายากจนเพราะเป็นคนไม่ชอบให้ทานคือขี้ตนีเหนียวแน่นไม่แบ่งปันตายไปต้องตกนรกมาเกิดเป็นคนจึงยากจนส่วนคนที่ร่ำรวยเพราะเป็นคนชอบให้ทานอยู่เสมอมีจิตชอบเสียสละแบ่งปันคนที่เกิดในตระกูลต่ำเพราะเป็นคนกระด้างกระเดืองถือตัวไม่อ่อนน้อมหรือกราบไหว้ต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมหรือกราบไหว้ตายไปก็ลงนรกมาเกิดอีกก็จึงเกิดในตระกูลต่ำส่วนคนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะเป็นคนไม่เย่อหยิ่งถือตัวแต่อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่เกิดมามีปัญญาสามหรือโง่เขลาเพราะเป็นคนไม่ชอบเข้าไปหาผู้รู้ไม่สนใจไต่ถามเรื่องบาปบุญคุณโทษความดีความชั่วตายไปแล้วต้องตกนรกเพราะไม่มีรู้เหตุผลมาเกิดใหม่ก็โง่เขลาส่วนคนที่มีปัญญาดีเพราะชอบคบหาสมาคมบัณฑิตผู้รู้สนใจศึกษาเรื่องกุศลอกุศลอยู่เนืองเนืองเรื่องกรรมคือการกระทำที่แบ่งแยกให้คนเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะถ้าเข้าใจผิดในเรื่องกรรมจะทำให้คนบางคนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจะมุ่งสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวเพราะเห็นว่าบางคนทำความดีแต่ตายไม่เห็นความดีตอบสนองแต่บางคนทำชั่วกลับได้ดีมีคนนับถือและร่ำรวยท่านตาเห็นส่วนคนทำความดีจะต้องรอไว้รับผลในชาติหน้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นความคิดของบุคคลที่ไร้เหตุผลเป็นความคิดของบุคคลที่ไม่ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการทำความดีต้องยึดหลักใจเป็นสำคัญจะเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้และที่สำคัญจะต้องมองผลของความดีความชั่วด้วย
สายตาที่กว้างและไกลอีกด้วยในพระสูตรนี้ย่อมจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับบางคนที่ท้อใจว่าทำดีแล้วไม่เห็นร่ำรวยสักทีทั้งนี้เพราะเรามองไม่เห็นเหตุในอดีตที่เราได้กระทำว่าอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพยานสามารถจะเห็นทั้งอดีตและอนาคตถ้าเราไม่เชื่อพระองค์แล้วจะไปเชื่อใครในโลกนี้ถ้าเราเชื่อนักปราชญ์ที่มีกิเลสอวดรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าก็จะตาบอดตลอดทุกชาติเหตุนี้แหละพระสูตรนี้จึงให้ใช้เหตุผลและใช้ปัญญาในการพิจารณาในการไต่ตองเพราะเหตุผลที่เราเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันก็เพราะว่าในอดีตนั้นเราทำมาไม่เหมือนกันเราตั้งกองทุนกองบุญตั้งกองกุศลทำจิตใจชำระจิตใจมาไม่เหมือนกันคนที่มีศีลมีทานมีธรรมมาคนมีทานมีศีลมีภาวนามีศีลมีสมาธิมีปัญญามาต่างกันจึงทำให้บุคคลมีผลลัพธ์ต่างกันเหมือนกับญาติโยมสะสมความรู้มันเพียรอ่านหนังสือมันเพียรรับฟังรอบรู้รับรู้อย่างนี้มากก็ย่อมมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในสมองมีความรู้ได้มากเก็บข้อมูลได้เยอะก็ย่อมจะมีความรอบรู้ในกิจต่างๆนั้นได้ส่วนการบุญการกุศลนี้ถ้าเราไม่สะสมเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้มีผลลัพธ์น้อยแต่อย่าไปคิดเพราะว่าเราไม่ได้รับในสิ่งเหล่านั้นการทำบุญการทำกุศลก็ทำเพื่อความปิติทำเพื่อความสุขใจทำเพื่อให้เรามีความสุขส่วนการประพฤติธรรมก็ประพฤติให้เรามีแนวทางก้าวไปสู่ความเจริญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นหลักก้าวไปสู่ความเจริญความเจริญในด้านจิตใจก็ดีความเจริญในด้านร่างกายก็ดีการเจริญด้วยวาจาก็ดีต้องปรับปรุงด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะพัฒนาให้กายไม่ทุจริตวจีไม่ทุจริตมโนไม่ทุจริตถ้ากายเราพัฒนาเข้าไปสู่กุศลกรรมแล้วจะทำให้เรามองเห็นเหตุที่ดีเหตุที่ชั่วเหตุที่ควรละเหตุที่ควรประพฤติและปฏิบัติดังนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายการที่อาตมาได้นำพระสูตรมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นข้อแนวคิดแก่ท่านญาติโยมเพื่อพิจารณาในหลักการทำบุญและทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนจึงเป็นอย่างนี้มีผิวพรรณต่างกันมีวรรณะต่างกันการเจ็บป่วยต่างกันก็ด้วยเหตุผลทั้ง7อย่างที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วเจริญพรเจริญพรเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชของประเทศไทยอันนี้เมื่อตมาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรได้กระทำไว้เมื่อ70ปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืบสานต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดำเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์
แล้วก็จะได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลนิธิวัดในวังและก็ดำเนินการถึงจังหวัดและนำถึงจังหวัดกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในรถเก้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรแก่การที่จะนำทูลเก้าไปทรงทราบในการสืบสานต่อยอดที่อาตมาเอางานสืบสานต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์มาทำเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์แต่เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาเมื่อปี35เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกิจองค์ทุกพระองค์ได้เฉลิมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและให้ช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทอญ